เบสคอนดอร์นะครับคุณเอิร์ธฮะโอ้โหจะต้องบอกว่าเขาชนะ4สัปดาห์ชนะมาตลอดนะฮะยังไม่เคยแพ้เลยครับฟอร์มดีมากๆฮะแล้วตอนนี้ก็มาเจอกับวิกตอรี่โรดนะครับเจอทีมใหญ่มาเยอะครับทีมใหญ่เจอปะทะกับทีมใหญ่ด้วยกันเองนะครับใช่ครับสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับสัปดาห์ที่3นะฮะเจอกับอัลติโมมาอันดับ2ของลีกนะครับแล้วเบสคอนดอร์ก็ชนะไปได้นะครับทำให้ล้างอันดับ1มาโดยตลอดครับสัปดาห์นี้มาเจอทีมใหญ่อีกรอบนึงครับถ้าหากผ่านไปได้นี่คะแนนเขาจะนำโด่งเลยนะฮะแล้วก็จะถือว่าคะแนนจะนำยาวด้วยครับเพราะว่าเขาเจอทีมใหญ่2รอบแล้วชนะ2รอบนะครับแล้วก็จะเป็นการชนะ5รอบติดนะครับเอาละครับในสัปดาห์นี้นะครับทีมเยือนของเรานะครับวิกตอรี่โรดนะครับอยู่ข้างบนนะครับเทรนเนอร์ปอบิเซอร์แล้วก็ลิสยานะครับลิสยากลับมาอีกรอบแล้วนะฮะหลังจากพักไป2สัปดาห์นะครับวิกตอรี่โรดนะครับทีมเยือนจะมีไคโอก้ากาลูล่านะครับไฟแอโร่นะครับทันดูรอสนะครับโบมันดาแล้วก็กราดอนนะครับส่วนเบสคอนดอร์นะครับเทรนเนอร์เบฟคุงเจอกับนิวไทเทิลนะครับมีโครแบทนะครับกราดอนโบมันดาครับยามิรามิเลกูซ่าแล้วก็แลนโดลอสครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มไปเลยนะฮะวิกตอรี่โรดครับส่งเป็นไฟแอโร่นะครับคู่กับกราดอนนะครับและเบสคอนดอร์ครับเป็นยามิรามิคู่โครแบทเป็นไฟแอโร่นะครับที่ใช้ควิกการ์ดใช่ครับแล้วก็เทคเอาไม่โดนนะครับแต่ว่าโคแบทกัดไปครึ่งหลอดด้วยซุปเปอร์แฟงนะคุ้มทีเดียวครับแล้วโอ้แต่การดอนครับสวนมาด้วยอีรับชั่นแรงทีเดียวครับได้ไปครึ่งหลอดครับน่าเสียดายว่าโดนกัดไปครึ่งหลอดก่อนถ้าอีรับชั่นเลยความแรงหายไปเยอะนะฮะแม้จริงๆจะแรงมากนะครับเบสคอนดอร์ฝากเพจของทีมนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับวิกการ์ดอีกแล้วครับทำให้ไม่โดนเบรฟเบิร์ดนะครับแล้ววิกตอรี่ลดส่งเป็นทันดูรอสลงมาในสนามทันดูรอสโดนคอนฟิวส์เลย์นะครับมึนไปแล้วฮะยามิรามิครับใช้กาวิตี้ครับทำให้ท่าโจมตีท่าดินนะครับจะโดนท่าบินได้แล้วนะครับแล้วโคแบทใช้เทวินอีกนะครับโอ้โหเหมือนเขาจะเซตอัพทุกอย่างไว้นี่ครับเซตอัพทุกอย่างไว้เลยนะฮะเนี่ยแฟร์บิทครับไปที่ยามิรามิแล้วก็ KO ได้ฮะแล้วทันเดอร์ลอสครับใช้ทันเดอร์โบครับจัดการกับโคแบทได้นะฮะนาดอนครับถูกส่งลงมาในสนามแทนที่โครแบทนะครับลงมาคู่กับแลนโดลอสโอ้โหแต่ตอนนี้เบสคอนดอร์พร้อมมากเลยนะครับมีทั้งเทลวินมีทั้งกราวิตี้ครับคอมโบของเจ้าดิสแอสเตอร์นะครับต้องขออภัยนะครับสถิติยังไม่เสร็จนะครับของสัปดาห์ที่4นะครับถ้าหากของสัปดาห์ที่3นี่กาดอนนำอยู่นะครับที่1เจ้าดิสแอสเตอร์ตัวนี้ครับ KO ไปเยอะมากฮะนี่ครับเทลวินครับของไฟแอโร่ครับโอ้โหโลเพครับเปลี่ยนอะบิลิตี้จากแพงเตอร์กลายเป็นอินทิมิเดตครับก๊อปปี้อะบิลิตี้ครับแล้วก็ลดพลังโจมตีของเบสคอนดอร์ไปครับใช้พลังโจมตีกายภาพทั้งคู่แบบนี้คุ้มเลยนะครับเนี่ยทุกอย่างพร้อมครับแต่โดนลดพลังโจมตีฮะเก็บดับเบิ้ลเคโออยู่ดีครับคิดที่ข้อที่ทันเดอร์ลอสนะครับถึงจะไม่คิดก็เป็นไปได้นะครับว่าอาจจะชนะเพราะมันอาจจะ KO อยู่ดีเพราะมันชนะท่านะครับแล้วทงภาคการ์ดอนด้วยท่าเดซิพายเบสนะครับพร้อมจริงครับตอนนี้ในสนามของเบสคอนดอร์พร้อมมากนะครับทับทุกอย่างไว้แล้วฮะไหโอก้าครับถูกส่งลงมาในสนามคู่กับโบมันด้าครับแล้วก็ส
สภาพอากาศจะเปลี่ยนนะครับผมได้ครับแปลงร่างเมก้าแล้วโบมันด้าครับใช้ไฮเปอร์วอยซ์นะครับแหมถึกจริงๆฮะแล้วเป็นวอเตอร์สปราวครับของไคโอก้าครับอย่างนี้ไม่รอดครับแลนโดรอสครับเป็นธาตุดินกับบินนะครับเจอน้ำอย่างนี้แหลกเลยฮะเลกูซ่าครับส่งลงมาแล้วก็มายุติครับการ์ดอนกับไคโอก้าตีกันอยู่นะครับเลกูซ่าส่งลงมาการ์ดอนไปก่อนเลยครับแล้วนี่ครับเป็นโบวันด้าครับลงมาในสนามฮะเลกูซ่าครับแปลงร่างเมก้าโอ้มันได้ครับเร็วกว่าฮะใช้ดราโกเมเทโอนะครับหล่นใส่เลกูซ่าอย่างนี้เลกูซ่าทนไม่ไหวครับมันชนะฮะแล้ววอเตอร์สเปาครับถึงจะโจมตีใส่โปเกมอนธาตุมังกรแต่ก็แรงอยู่ดีนะครับเลือดเต็มๆครับเบสคอนดอร์ยอมแพ้ไปเลยฮะโอ้โหวิกตอรี่โรดครับเปิดมาด้วย1คะแนนนำไปก่อนเลยครับได้ในแมตช์แรกไปครับแม้ได้จบลงเร็วเหมือนกันนะครับทั้งจริงๆเมื่อกี้เบสคอนดอร์เขาเซตทุกอัพทุกอย่างไว้พร้อมแต่จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนครับคุณใช่ครับตอนแรกทีมเบสคอนดอร์ผมมองว่าเขาเซตทีมมาค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับทั้งท่ากราวิตี้แล้วก็ใช้ท่าต่างๆนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับลงการ์ดอนลงมานะครับแต่ว่าเนื่องจากการทีมนะครับของวิกตอรี่โรสเนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นไปในทางป้องกันจนสนามต่างๆของเบสคอนดอร์เนี่ยหมดสภาพลงแล้วถึงจะเริ่มตีโต้กลับมานะครับจึงได้แต้มไปนะครับก็ถือว่าพีดิกได้ถูกต้องไปช่วงหนึ่งนะครับก็ทำให้ช่วงหลังนี่วิกตอรี่โรสจะเห็นว่าเขาอัดอย่างเดียวเลยนะครับแล้วเลฟคอนดอร์เหมือนจะทนไม่ไหวนะฮะเอาละครับเข้าสู่ในการแข่งขันในแมตช์ที่2นะระหว่างคู่ใหญ่ในสัปดาห์นี้ของเรานะครับเบสคอนดอร์แล้วก็วิกตอรี่โรสครับแมตช์ที่2ครับเบสคอนดอร์มีโดนไปก่อนแล้ว1นะฮะเอาละครับในแมตช์นี้นะครับวิกตอรี่โรสจะใช้ลีเอพาดัสนะครับเปลี่ยนเข้ามานะครับตัวที่4เจ้าแมวตัวนี้นะครับสายก่อกวนนะครับแล้วก็เบสคอนดอร์มีการใช้โดบูนนะครับเพิ่มเข้ามากับคูซิโต้ตัวแรกและตัวสุดท้ายนะครับไปเริ่มในรอบที่2กันเลยครับยามิรามิครับลงมาคู่กับโดบูนนะครับมานูราครับเฟกเอาท์ไปที่โดบูนครับจันเฉลิมชัยฮะและเจ้าสติสครับตบไปได้เฟกเอาท์คืนเหมือนกันฮะแบบนี้จะสวนกันด้วยเฟกเอาท์ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับฝ่ายแอโร่ครับใช้ควิกการ์ดครับทำให้ไม่โดนคอนฟิวส์เรย์นะครับแล้วมานิวราครับเฟกเอาท์ไปที่จันเฉลิมชัยฮะจันเฉลิมชัยยังไม่ได้ทำอะไรครับจันเฉลิมชัยไม่รอดนะครับใช้ท่าน็อกออฟครับไม่ใช่เฟกเอาท์อ๋อน็อกออฟใช่ครับอ๋อใช่เฟกเอาท์เป็นท่าของเทิร์นแรกนะครับใช่ครับน็อกออฟแล้วก็ไอเทมหลุดด้วยนะครับถ้าไอเทมหลุดก็การจมตีก็แรงด้วยกาดอนถูกส่งลงมาสนามครับกาดอนนะฮะเจ้าดิสแอสเตอร์ตัวนี้นะครับ
ปลี่ยนสภาพอากาศครับแล้วไฟแอโร่ครับใช้เทลวินมาครับเป็นคอมโบเดิมนะใช้กาวิตี้เพื่อให้เปปไฟเบสโจมตีโปเกมอนโดนทุกตัวนะครับตัวที่บินอยู่ก็โดนนะครับแล้วโอ้โหมานิวรานี่โหดมากครับตบน็อกออฟอย่างเดียวเลยฮะแรงครับโดนสวนไปด้วยเปปไฟเบสแม่งนี้รอดยากนะครับเนี่ยการ์ดอนนี่เวลาเขาใช้คอมโบคู่กับกาวิตี้สำเร็จนี่เปปไฟเบสอัดเข้าไปรัวๆนี่น่ากลัวมากๆนะครับเพราะพลังโจมตีมันสูงมากครับเกนชิการ์ดอนนี่พลังโจมตีสูงมากนะฮะตรงธาตุด้วยครับแต่เป็นธาตุโจมตีธาตุดินที่ดีกว่าเอิร์ธเควกนะครับเพราะไม่โดนพวกเดียวกันครับซัดไปแต่ฝั่งตรงข้ามเดียวเลยนะครับวิกตอรี่โรดครับส่งเป็นไคลโอก้าคู่กับโบมันด้าครับไคลโอก้าก็เปลี่ยนร่างเกนชิครับเปลี่ยนสภาพอากาศด้วยครับมันด้าครับแปลงร่างเมก้าครับเจอคอนฟิวส์เลเข้าไปครับสำหรับไคลโอก้าโดนไฮเปอร์วอยซ์เข้าไปตอนนี้ยามิรามิทนไม่ไหวแล้วครับไคลโอก้าครับวอเตอร์สเปลมาแบบนี้เกนชิการ์ดอนไม่รอดครับการ์ดอนจะแพ้น้ำคูณ4โดนน้ำไปทีนี่กลับบ้านทีเดียวฮะเข้าบ่อเลยครับตอนนี้โบมันด้าครับลงมาคู่กับแลนดอลอสนะครับแล้วก็ลดพลังโจมตีของทั้ง2ตัวไปแต่โบมันด้าของฝ่ายวิกตอรี่โรดนี่รู้สึกจะเป็นทัดเป็นการโจมตีเวทนะครับก็เลยอาจจะไม่ส่งผลเท่าไหร่นะเจ้าโบแบนดี้ครับตัวนี้ชื่อโบแบนดี้นะครับของเบรสซอนดอร์แปลงร่างเมก้าแล้วครับแล้วทิ้งดราโกเมเทโออย่างนี้ไม่น่าจะรอดครับพลังโจมตี140นะครับดราโกเมเทโอแล้วคูณ2เข้าไปเป็น280ครับแล้วพลังโจมตีของโบแบนด้านี่สูงด้วยนะครับทีเดียวเลยฮะไคลโอก้ามึนอยู่ครับไม่รู้จะตีออกหรือเปล่าฮะแต่ตีออกครับแล้วคูณ4อย่างนี้แลนดอลอสกับบ่อครับไม่รอดฮะฟูจิโต้ครับชาโตริโน่ตัวนี้ในสัปดาห์ที่3นี่เป็นฮีโร่ของทีมเลยนะฮะถูกส่งลงมาในสนามแล้วครับวันนี้จะเป็นฮีโร่อีกหรือเปล่าฮะโบมันด้าครับเก็บกลับไปแล้วครับเพราะว่าลดพลังโจมตีไปเยอะครับโบมันด้าครับไม่ใช่ครับการ์ดอนครับแปลงร่างเกนชิการ์ดอนนะครับไคลโอก้าครับก็ถูกเก็บกลับไปนะเพราะว่าอยู่ในสภาพอากาศแบบนี้อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะใช้ท่าทัดน้ำไม่มีได้ส่งเป็นเลียพาดัสออกมาครับซึ่งเป็น2รุ่ม1แบบนี้แล้วมีเลียพาดัสด้วยนะครับน่าจะคุ้มค่าเดี๋ยวโอ้โหแล้วใช้เพราฟมาเหลือ1ครับด้วยโฟกัสแซสนะฮะชาโตริโน่ครับจากฟูจิโต้โปรเทคเอาไว้แล้วเฟกเอาไม่โดนการ์ดอนอีรัปชั่นนะครับกาวิตี้หมดแล้วนะครับแล้วก็โอ้โหไปใช้โปรเทคต่อหน้าลีเอพาดัสก็เลยโดนอังกอร์ครับนี่ครับต้องโปรเทค3ออกแล้วโปรเทค2ทีติดนะครับแต่ว่าตอนนี้โดนล็อกไปแล้วนะครับสำหรับคูจิโต้ครับก็เลยต้องยอมแพ้ครับโดนล็อกแบบนี้นี่ต้องโปรเทครัวๆนะครับสุดท้ายแล้วก็จะโดนการ์ดอน KO อยู่ดีก็ไม่คุ้มนะครับเอาละครับใช่ครับวิกตอรี่โรดครับโอเคมาสำหรับ2ใน2ครับผมด้านที่2นะครับคือการแข่งขันในตอนแรกนะครับผมมองว่าทีมเบสคอนดอร์เนี่ยลงโดบูกับยามิรามิมาเพื่อที่จะใช้สเต็ป
การเซตทีมแบบเดิมครับอาจจะมีการใช้ดักวอยหรือว่ากาวิตี้นะครับเพื่อเซตทีมทำให้ลงกราดอนลงมาได้นะครับเพื่อที่จะใช้ถ้าเป็นสไพเบทที่เป็นท่าที่เป็นคุณภาพนะโจมตีแรงมากๆนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับทีมวิกตอรี่ลอสนะครับมองเห็นในจุดนี้นะครับแล้วก็ยอมที่จะเสียมานิล่าแล้วก็ทาร์เฟมนะครับโดยให้ทาร์เฟมเนี่ยใช้ท่าเทลวินนะครับจะเห็นว่าตอนกลางเกมเนี่ยทีมวิกตอรี่ลอสเนี่ยคุมเกมมากๆเลยเพราะว่าลงมาโบวันด้าแล้วก็คาโอกามาสามารถคุมเกมได้ด้วยสปีดนะครับจะเห็นได้ว่าการที่เราสามารถคุมสปีดของโปเกมอนได้นะครับค่อนข้างในใจได้เปรียบในการแข่งขันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นคุชิโตะนะครับที่ลงมานะครับตอนแรกก็ค่อนข้างในใจเกือบจะได้เปรียบนะครับใช้ท่าเพลาสใส่เรียวพาราดได้นะครับแต่โชคร้ายนะครับเรียวพาราดติดโฟกัสแซดนะครับทำให้เลือดเหลือ1นะครับแล้วก็สามารถที่จะกวนได้เรื่อยๆด้วยท่าอังกอร์นะครับทำให้ทีมวิตอรี่ลอสได้แต้มที่2ไปในแมชนี้ครับก็เอาละครับเป็นเบสคอนดอร์อาจจะผิดฟอร์มไปนิดนึงหรือเปล่าครับตอนนี้โดนไป2ก่อนเลยครับโดนทีมเยือนไป2ก่อนนะฮะแต่ว่าต้องถือว่าเป็นทีมใหญ่นะครับดูว่าเขาจะตีคืนกลับมาได้หรือเปล่าในเกมที่3นะครับเบสคอนดอร์ครับอันดับ1ของลีกของเราในตอนนี้นะครับตอนนี้โดนนำไป2แล้วนะครับเข้าสู่เกมที่3ถ้าหากวิกตอรี่ลอสชนะนะครับจะดึงคะแนนกลับมาได้เยอะเลยครับและทำให้ลีกที่1 2 3เนี่ยคะแนนห่างกันนิดเดียวแล้วนะครับเอาละครับในตาที่3เปลี่ยนตัวกันได้นะครับแต่ว่าหมายไม่เปลี่ยนกันเลยครับนี่ฮะลงมาไม่เปลี่ยนทั้งคู่นะครับแล้วก็มีไคโอก้ากับกราดอนกันทั้งคู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะในเกมที่3นะครับระหว่างเบสคอนดอร์แล้วก็วิกตอรี่โรสฟาโร่ครับลงมาคู่กับมานิล่าครับแล้วยามิรามิครับคู่โคแบทแล้วยามิรามิใช้เฟคเอาท์สำเร็จนะครับโคแบทก็ต่อไปด้วยเทลวินเลยครับมานิล่าครับใช้อาร์ติเคิลคลาสอย่างนี้โคแบทโดนไปก็จุกเหมือนกันนะฮะเป็นวันฮิตเคโอเลยครับมานิล่าตีแรงนะฮะสละโคแบทไปเลยนะครับแต่ว่าได้เทลวินนะครับวินเสร็จก็ส่งกราดอนลงมาในสนามนะครับไฟโร่ใช้เทลวินเหมือนกันครับตอนนี้สปีดกลับมาเท่ากันฮะแล้วยามิรามิครับใช้เป็นConfused Ray นะครับทำให้ไฟแอโร่มึนไปแล้วฮะโอ้แต่กินลัมเบอร์รี่ครับหายมึนทันทีครับแล้วก็กราดอนครับเร็วต่อยไปด้วยไฟเออร์พันครับมานิล่าไม่นอดซะแล้วครับวันนี้เคโอแรงครับเอนาลิสยาครับส่งกราดอนลงมาบ้างครับแล้วก็ระเบิดลาวาฮะแต่งร่างเกนชิครับฟาโร่ครับใช้ควิกการ์ดคอมโบนี้มาแล้วครับกาวิตี้ฮะแล้วกาดอนครับซัดไปด้วยเบปซิไพเบรครับเนื่องจากว่าบินไม่ขึ้นครับแรงดึงดูดมันแรงมากฮะทีเดียวเลยครับแต่การดอนไม่รอดเหมือนกันนะฮะจะสวนกลับมาเลพาดัสครับถูกส่งลงมาในสนามโดบูนครับใช้สปักกี้ชิลนะครับป้องกันเฟกเอาท์ได้นะฮะแล้วก็เสียเลือดด้วยครับแบบนี้แม่เจ้ายามิรามินี่ก่อกวนได้เยอะจริงๆครับใช้คอนฟิวส์เลไปเ
ุณเอิร์ธฮะช่วยทำหน้าที่แทนแป๊บหนึ่งครับแบตจะหมดฮะต้องรีบได้ครับได้ครับโอเคขอบคุณมากครับครับก็ในเทอร์นี้นะครับก็มีการเปลี่ยนตัวยามิลามิออกไปนะครับมากนะครับต้องมาดูกันว่าพีดีมาใช้ท่าที่เป็นท่าพื้นดินโจมตีใส่ได้นะครับโอเคนะครับลีโอพาราสใช้ท่าอังกอร์สคิวไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับผมกลับมาแล้วฮะขออภัยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรียวพาดาใช้ท่าอังกอร์นะครับใส่โดบูครับผมต้องใช้ท่าอะไรซ้ำไฮโอก้าครับวอเตอร์สปาวสวนกลับไปอย่างนี้การ์ดอนไม่รอดโมมาน่าครับถูกส่งลงมาแล้วก็ลดพลังโจมตีของทั้งไคโอก้านะครับแล้วก็โดบูนแต่จะไม่มีผลเท่าไหร่ครับคายโอก้าครับโปรเทคเอาไว้แล้วเรียพรัสใช้ทอนนะครับโมมาน่าครับไฮเปอร์วอยซ์กราวิตี้หมดแล้วนะครับแล้วอังกอร์ก็หมดแล้วเหมือนกันนะครับโดบูนบวกสปีดขึ้นมาฮะแต่เรียพนัสใช้ท้อนไปโอ้หลบได้ครับแล้วสวนด้วยดาร์กวอยหลบได้พอดีเลยครับหลบท่าท้อนได้นะฮะโดนดาร์กวอยไปแบบนี้ครับเรียพนัสผิวเหมือนกันครับหลบเหมือนกันฮะหลบดาร์กวอยนะฮะแต่โบมันด้าซึ่งเป็นสายโจมตีหลับไปแล้วครับแล้วไคโอก้าครับไอซ์บีมไปแบบนี้จุกเลยครับทีเดียวเลยครับมูดดี้ครับส่งผลให้ลดความแม่นยำอย่างนี้จะไม่คุ้มเท่าไหร่นะแต่ใช้ Follow Me ครับดึงความสนใจไปที่ตัวเองนะครับโดนฟาวเคไหมครับโอ้ยังทนได้ครับไคโอก้าครับสวนไปด้วยสกอลนะฮะเรียบร้อยครับการเฉลิมชัยครับบวก Special Attack อย่างนี้ไม่คุ้มนะครับลด Special Defense ไคโอก้าครับถูกส่งลงมาในสนามเหมือนกันครับถ้า Victory ลดชนะนะครับเก็บ3แต้มไปเลยนะครับถือเป็นเกมสำคัญนะครับ Best Thunder ก็จะแพ้ไม่ได้นะชนะมาตลอดครับทีนี้แล้วโอ้โหลดความแม่นยำแล้วไม่คุ้มจริงๆครับก็เลยใช้ Dark Void ไม่สำเร็จครับสวนมาด้วยวอเตอร์สปาวแต่โดนแค่ไคโอก้าครับโดบูนนี่น่าจะบูตดีเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้นมาน่าจะสักครั้งหนึ่งนะครับก็เลยหลบได้เกิดการหลบกันเยอะทีเดียวฮะเหลือเทรนเนอร์อยู่ฝั่งเดียวแต่ว่าสู้นะครับแล้วก็ KO กลับไปได้นะฮะยามิรามิครับใช้กาวิตี้โอ้โหถ้ากาวิตี้แบบนี้ดาร์กวอยมันโอกาสสำเร็จจะเยอะขึ้นนะฮะนี่ครับก่อกวนในคอนฟิวส์เลนครับแล้วโอ้ถ้ามีดาร์กวอยอีกนี่เจ็บเลยฮะนี่ครับดาร์กวอยก็โดนเข้าไปแบบนี้หลับครับยามิลามิครับเก็บกลับไปส่งเป็นแลนโดลอสออกมาครับเหลืออยู่ฝั่งเดียวแต่ว่าเอาลงยากจริงครับสำหรับวิกตอรี่โรสครับโอ้โหหลบ
เฟ้นได้ครับแล้วตื่นเลยแต่ตีตัวเองน่าเสียดายครับแม่ถ้าเมื่อกี้ตีออกมันจะสวยมากเลยนะครับแทบจะฟูฮิคิโอเลยนะครับเพราะว่าทางเบสคอนดอนนี่เซตมาทุกอย่างแล้วนะครับแต่ว่าไคโอก้านี่มาเซอร์ไพรส์ครับตื่นก่อนเลยแล้วหลบได้แล้วครับแล้ววอเตอร์สปาวครับแม้จันเฉลิมไม่ได้หลบกันอีกแล้วครับโอ้โหหลบกันเยอะจริงๆครับเจ้าสติชไม่รอดนะฮะโอ้ไคโอก้าตัวนี้ครับไม่ธรรมดาฮะเพิ่มอัตราการหลบหลีกอีกแล้วครับสำหรับจันเฉลิมชัยครับเจ้าโดบูนครับเป็นแลนโดลอสครับลงมาลดความโจมตีจันเฉลิมชัยใช้ดาร์กวอยครับตีตัวเองน่าเสียดายครับน่าเสียดายครับตีตัวเองแล้วใช้ฟิโซโดนไหมโดนครับเอ้าโดนเลยครับหายเลยครับโอ้โหทีเดียวเลยครับฟิโซแล้วโดนเลยครับแล้วก็เหลือไม่เหลือครับเอาแพ้ไปเลยครับวันนี้ทุกอย่างมันไม่เป็นใจครับจริงๆเราเล่นได้ดีมากแล้วก็เซอร์ไพรส์มาเยอะมากครับสำหรับไคโอก้าจริงๆเมื่อกี้นี้ถ้าออกนะครับถ้าออกนะฮะแล้วโดน2ตัวชนะไปแล้วนะครับสำหรับวิกตอรี่โรดครับโอ้โหพอดีเลยครับโดนฟิสโซทีเดียวหายเลยครับนะครับโชคดีมากนะครับสำหรับทีมเบสคอนดอร์นะครับที่ใช้ท่าฟิสโซแล้วท่าฟิสโซเนี่ยเป็นท่าที่มีลักษณะเป็นลักษณะเหมือนกับท่าเชียร์โคนะครับเดียวนะครับมีโอกาสที่โดนต่ำมากแต่ว่าถ้าโดนแล้วเนี่ยจะหมดสภาพการต่อสู้ทันทีนะครับจริงๆเขาเซตมาดีทั้งคู่นะครับแล้วก็มันผัดกันเซอร์ไพรส์เลยผัดกันเซอร์ไพรส์เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วตีตัวเองไป2ครั้งครับคือทั้ง2ทีมตอนแรกทั้ง2ทีมเนี่ยเซตทีมกันมาดีมากนะมีทั้งเทลวินแล้วก็การใช้ท่าคาร์บิตี้นะครับก็แต่ว่ามาเสียจังหวะนะครับสำหรับทีมวิกตอรี่โรดนะครับที่แคลงก้านะครับติดสภาพพื้นนะครับทำให้มีโอกาสโจมตีทางฝั่งเบสคอนดอร์หลายรอบมากนะครับแต่ว่าน่าเสียดายจริงๆครับตีไม่ออกไป2นะครับแล้วก็ตอนตีออกก็ไม่ได้โดนทุกตัวทุกครั้งนะครับจะโดนแค่ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยโดบูนยังเหลือรอบมาถึงจนตอนสุดท้ายนะครับแล้วเบสคอนดอร์ครับจริงแล้วเซตมาดีแต่ว่าพอช่วงสุดท้ายครับมันไม่นี่สักทีครับก็เลยจุดพิกอีกครับก็เลยใช้ฟิสซัวดูดไปเลยครับวิกตอรี่โรดหรือว่าเบสคอนดอร์นะครับตอนนี้คลิปที่4กดเปิดดูแล้วมันไม่ได้ครับช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหมฮะคลิปที่4ครับทางเบสคอนดอร์หรือว่าทางเบสคอนดอร์ช่วยเช็ครหัสให้หน่อยครับสำหรับคลิปที่4แล้วก็ถ้าหากไม่ได้นะครับขอทางวิกตอรี่โรดน่าจะดูอยู่ช่วยอัพให้ใหม่ไว้ก่อนเลยได้ไหมฮะพอดีตอนนี้เบสคอนดอร์ติดต่อไปทางผู้จัดการทีมแล้วนะครับว่าเปิดไม่ได้ตอนนี้ครับเบสคอนดอร์ตีตื้นขึ้นมา1แล้วนะครับเวลามันเป็นทีมใหญ่อย่างเงี้ยจะเกิดเหตุการณ์งี้ครับคือมันกินกันลงยากมากนะฮะเวลาทีมใหญ่เจอกันเองนะครับแม่รู้สึกว่าการใช้เจ้าโดบูนนี่ประสิทธิภาพสูงทีเดียวนะครับคุณเอิร์ธฮะเป็นตัวป่วนที่ดีมากๆนะครับเพราะเขามีท่าดักวอยนะครับแล้วก็ท่าสนับสนุนต่างๆสนับสนุนเพื่อนนะครับครับเอาละครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ Table Score กันหน่อยครับตารางคะแนนตอนนี้เล่นไป4สัปดาห์นะครับของที่เห็นอยู่ตอนนี้ Best Condor อย่างที่บอกครับนำอันดับ1นะบวก12เล่นมา4ครั้งชนะไป4ครั้งไม่เคยแพ้เลยนะครับมีโกงความตายมารอบนึงตอนเจอ Ultimo และ T-Rex ทีมอันดับ2นะครับในสัปดาห์นั้นคือ
เป็นชัยชนะที่ช็อกมากนะครับชาโตลิโน่ครับเจ้าคูจิโต้พลิกกลับมาได้นะครับทำให้เป็นการตัดแต้มกันของทีมใหญ่นะครับทำให้เบสคอนดอร์ก็เลยนำอัลติโม่ขึ้นไปนะครับอันดับ3นี่เกาะกลุ่มกันอยู่3ทีมนะครับเฟย่าฟอลคอนดีเอ็มเพอเรอร์แล้วก็วิกตอรี่โรดนะครับส่วนอันดับ4เกาะอยู่3ทีมเช่นกันนะครับกอรี่วอริเออร์เอสซอสนะครับแล้วก็วีฮอริซอนนะฮะมังคีสกอร์ดอนอยู่ที่5นะครับแล้วก็เมมโมเรียลครับ6นะฮะอาร์เรียน7นะครับแล้วก็ดราก้อนเจเนอเรล8นะครับดราก้อนเจเนอเรลยังไม่ชนะเลยนะครับมีชนะไปแค่2แมตช์เท่านั้นเองครับเดี๋ยวดูกันว่าเขาจะเปิดเบอร์เซิร์กได้หรือเปล่านะฮะในตอนนี้ก็อันดับ1กับอันดับสุดท้ายอันดับ8นะครับห่างกันอยู่10คะแนนเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าอันดับ1 2 3นี่ห่างกันแค่1แต้ม2แต้มแล้วก็3แต้มเท่านั้นนะครับถือว่าเกาะกลุ่มกันอยู่นะครับการพลาดแค่ครั้งเดียวนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอันดับได้เลยนะครับช่วงนี้สำหรับอันดับ1 2 3นี่5ทีมตรงนี้นะครับต้องเล่นกันอย่างรัดกุมมากๆนะฮะลีกของเรานี่มีเซอร์ไพรส์ให้เห็นกันหลายอย่างนะครับอย่างเอสซอร์สัปดาห์ก่อนนู้นก็อยู่อันดับสุดท้ายเลยนะครับไม่มีคะแนนแต่ว่าพอมาชนะปุ๊บชนะวิกตอรี่โรดเลยครับชนะทีมใหญ่เลยนะฮะเอาละครับทางวิกตอรี่โรดช่วยอัพไว้ก่อนให้ได้ไหมฮะตอนนี้ทางเวสคอนดอร์หายไปเช็คอยู่นะครับผิดตัวท้ายนะฮะโอเคแมตช์ที่4ครับเบสคอนดอร์เจอกับวิกตอรี่โรดมาแล้วครับกลับไปที่การแข่งขันนะครับในแมตช์นี้นะฮะก็ยังจะเป็นทีมเดิมนะครับเล่นกันเหมือนเดิมเล่นตัวเดิมเหมือนกันเดะเลยนะครับก็ยังเป็นไคโอกากับการ์ดอนที่นำมาทั้ง2ทีมนะครับตัวป่วนจะสลับกันนะครับไปเป็นเรียพาดัสของวิกตอรี่โรดกับยามิรามิของเบสคอนดอร์ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันในเกมที่4ครับเบสคอนดอร์ตีตื้นมาแล้วนะครับ1เกมส่วนวิกตอรี่โรดยังคงต้องการอีกแค่เกมเดียวเท่านั้นครับแล้วก็จะเก็บคะแนนในสัปดาห์นี้ไปควิกการ์ดครับของไฟแอโร่นะครับกันเฟกเอาไปได้ครับแล้วก็ให้โครแบทใช้เทลวินนะครับเปิดมาสวยนะครับแบบนี้น็อกออฟครับเมนทัลเฮิร์ฟหลุดเลยครับควิกการ์ดอีกแล้วครับกันถ้าไม่เกิดการก่อกวนไปที่ฝ่ายวิกตอรี่โรดนะครับเป็นกราวิตี้ครับไอซิเคิลคลาชครับของมานูราครับโยนไปใส่โครแบทฮะ KO ไปเลยครับทีเดียวกาดอนครับถูกส่งลงมาในสนามครับก็แปลงร่างเป็นชีครับยามิลามีครับเก็บกลับไปฮะของวิกตอรี่โรยังเป็นเหมือนเดิมนะครับส่งเป็นแลนโดลอสลงมาแทนครับกี้เป็นเฟนนะฮะแล้วก็ฝ่ายแอโร่ครับใช้เฮลวินขึ้นมาแล้วนะครับเข้าสู่คอมโบครับกาวิตี้แล้วก็เพปซิสไพร์เบดครับเป็นดับเบิลเคโอฮะ
บงด้าครับถูกส่งลงมาคู่กับไคโอก้าฮะไคโอก้าครับเปลี่ยนล่างเอ็นชีนะครับโดบูนครับถูกส่งลงมาในสนามนะครับแลนโดรอสถูกเก็บกลับไปส่งไคโอก้าออกมาเหมือนกันครับแปลงล่างเอ็นชีนะครับได้ครับใช้ไฮเปอร์วอยซ์ครับโดบูนยังทนได้นะครับด้วยโฟกัสแซสนะเหลือ1อยู่แม้แต่มีก๊อก2ครับมีวอเตอร์สตาร์แบบนี้จันเฉลิมชัยไม่รอดฮะหนักครับแบบนี้เควินของเบสคอนดอร์บทแล้วนะครับแล้วก็ส่งเป็นเจ้าดิสแอสเตอร์ลงมานะครับทุกการ์ดอนไคโอก้าครับถูกเปลี่ยนกลับไปฮะบอกมันได้ครับใช้ดับเบิลเอทครับซัดมาอย่างนี้ไคโอก้าไม่รอดฮะแรงมากครับท่านี้ตอนนี้คู่กับเรียพาดัสแล้วนะฮะใช้เป็นเพฟซิเปิลเบรดไปครับคาร์ดอนคุ้มจริงๆครับตอนที่กาวิตี้ออกอย่างนี้นี่การ์ดอนโจมตีไปนี่ได้ดาเมจแน่ๆครับนี่ฮะระบบด้าจำเป็นต้องโปรเทคเลยครับเรพาดัสก็เฟกเอาเอาไว้นะครับไม่ให้การ์ดอนโจมตีได้นะครับแล้วเจ้าสติ๊ดครับเฟกเอาออกทีหลังนะครับแล้วอืมน่าเสียดายครับเหลือนิดเดียวครับไม่รู้เหลือ1หรือเปล่าครับเนี่ยกาวิตี้หมดแล้วนะครับตีไม่ได้แล้วครับแล้วเรพาดัสครับมันประจบเหมาะพอดีครับใช้ทอนเข้าไปดามิลามิไม่รอดครับการ์ดอนเพปสไปเบทไม่โดนโบมันด้าซึ่งเป็นตัวสำคัญของตอนนี้อยู่ครับตัวดาเมจเรพาดัสรอดมา1นี่ช่วยได้เหมือนกันนะครับเนี่ยแต่น่าเสียดายครับ KO ไปแล้วฮะคายโอก้ากลับมาเปลี่ยนสภาพอากาศครับกลับเป็นน้ำฮะแมนโดลอสครับลงมาลดทางโจมตีนะครับไฮเปอร์ไวท์รัวเลยครับนี่แล้ววอเตอร์สปราวครับนี่เนี่ยทิ้งน้ำใส่ครับแลนโดรอสไม่รอดครับการ์ดอนนี่จำเป็นที่จะต้องโปรเทคเอาไว้เพราะว่าถ้าโดนวอเตอร์สปราวมันไม่รอดแน่ๆนะก็เลยต้องโอ้โหยอมแพ้ไปครับยอมที่จะเสีย3คะแนนดีกว่าเสี่ยงนะฮะเสียสถิติเพิ่มนะครับเป็นวิกตอรี่โรดครับที่ได้ไป3คะแนนทีมเยือนมาเก็บคะแนนไปฮะสำหรับสัปดาห์นี้เบสคอนดอร์แพ้ครั้งแรกนะครับแพ้ครั้งแรกของทีมนะครับเปิดมา5สัปดาห์ชนะติดต่อกันแล้วก็มาแพ้ให้กับวิกตอรี่โรดจนได้ครับเอาละครับกลับมาแล้วครับสำหรับวิกตอรี่โรดนะครับในสัปดาห์นี้คุณเอิร์ธครับขอเชิญทำหน้าที่เลยฮะครับคนก็ขอแสดงความยินดีให้กับทีมวิกตอรี่โรดนะครับที่ได้แต้มไปสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะเห็นว่าการคุมทีมของทีมวิกตอรี่โรดนะครับมีการใช้คอมโบก็คือที่ผมเห็นนะครับก็จะเป็นการใช้เทลวินนะครับเพื่อที่จะลงไคโอก้ามานะครับเพราะว่าทีมวิกตอรี่โรดเนี่ยเห็นว่าทีมฝั่งของเบสคอนดอร์เนี่ยมีการ์ดอนอยู่นะครับทำให้สามารถที่จะคุมเกมได้เมื่อลงไคโอก้ามาปุ๊บอาบิลิตี้ของไคโอก้านะครับก็จะเป็นเรียกฝนตกหนักนะครับก็จะกบพัดไฟไปนะครับทำให้สามารถคุมเกมได้แล้วยิ่งในสภาพของเทลวินด้วยนะครับสามารถยังไงก็โจมตีก่อนนะครับส่วนจุดพีคจุดหนึ่งนะครับที่การโจมตีการต่อสู้กันระหว่าง
ยามิยามิแล้วก็ลีโอพาราสนะที่ยามิยามิเนี่ยเอาใส่ลีโอพาราสแล้วผมเดาว่าน่าจะเลือดเหลือ1นะครับก็ทำให้ในเทิร์นต่อมาเนี่ยลีโอพาราสเนี่ยที่สามารถที่จะใช้ท่าท้อนก่อนยามิยามิได้นะครับจะเห็นได้ว่าการออกของท่านะครับที่เป็นโปเกมอนAbility Panster นะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับจะวัดกันที่สปีดตัวไหนที่มีสปีดมากกว่านะครับสามารถใช้ท่าได้ก่อนนั่นเองแล้วก็จะพูดในเรื่องของสเต็ปการเล่นทีมของทางทีม Victory Road นะครับเราจะเห็นกันบ่อยๆก็คือ Kyoga มาลงคู่กับ Boganda เป็นการ Boganda นั่นเองคือเป็นการโจมตีที่ผมเรียกว่าแรงมากๆนะทั้ง Water Spout ทั้ง Hyper Voidนะครับผมก็ทำให้ทีมวิคตอรี่รอดนะครับสามารถได้แต้มในสัปดาห์นี้ครับเอาละครับก็เป็นคู่ใหญ่ของสัปดาห์นี้เลยนะครับทีมที่อยู่อันดับ1แล้วก็อันดับ3นะครับมาเจอกันเองเอาละครับตัดแต้มได้แบบนี้ลีกก็จะสนุกขึ้นมาแล้วครับตอนนี้กลับมาเกาะกลุ่มกันแน่นๆทางด้านบนแล้วครับคู่ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นคู่ของ Dragon General นะครับคู่กับ Memorial นะครับเดี๋ยวเราตัดกันนิดนึงแล้วเริ่มกันต่อเลยครับ